สวัสดีครับผมแอดหลินจากเล่าเรื่องบอลจีนนะครับวันนี้จะขออนุญาตมาต่อยอดจากสิ่งที่อเอี่ยมหรืออาจารย์เอี่ยมได้วิเคราะห์ไปนะครับว่า SIPG เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองเนี่ยควรจะใช้ช่องว่างตรงไหนในการเจาะเข้าไปนะครับผมเองก็มีโอกาสไปหาข้อมูลแล้วก็นั่งค่อยๆไล่ดูนะครับว่าจุดอ่อนที่แท้จริงเนี่ยของ SIPG เป็นยังไงก็จะมาต่อยอดจากสิ่งที่อาจารย์เอี่ยมนะครับแล้วก็จะมีการแปะภาพทำให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นกันมากขึ้นนะครับผมสรุปมาได้อยู่3หัวข้อใหญ่ๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของจุดอ่อนเนี่ย3หัวข้อผมอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจในแผนการเล่นของพวกเขาก่อนนะครับในฤดูกาล2018เนี่ยตั้งแต่วิกเตอร์เปเรล่าเข้ามาคุมทีมเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยอูเล่ยังคงอยู่กับ SIPG นะครับปีที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาใช้ระบบ 4-3-3 นะครับ 4-3-3 ในการเล่นแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เอี่ยมพูดไปนะครับว่าแผงหลังทั้ง4คนรวมถึงกองกลางตัวรับอย่างใช่ฮุยคังเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ช้ามากนะครับจะเป็นสไตล์ช้าแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีความคล่องตัวกันหมดเลยนะต้องใช้คำนี้กันหมดเลยอาจจะมีถ้าคล่องตัวสุดเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นหวังเซินเซานะครับที่แบทเล่นเป็นแบ็คขวานะครับโอเคคราวนี้พอในฤดูกาล2019เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเขาเสียเอเคลสันไปเขาเสียอูเล่ไปนะครับฉะนั้นเขาก็มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ3-4-1-2นะครับ3-4-1-2เนี่ย3กองหลัง4กองกลาง1เพเมเกอร์และ2กองหน้าคู่นะครับเป็นอัลโนโตวิชคู่กับฮักออสการ์เป็นแม่ทัพอยู่ตรงกลางนะครับมีอามาดอฟกับชัยฮุยขังคอยเป็นตัวกองกลางนะครับคราวนี้โอเคอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นแผนที่เล่นแบบ AFC Champions League นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในลีกจริงเนี่ยไม่สามารถเอาผู้เล่นต่างชาติลงได้พร้อมกัน4คนนะครับแต่ก็นี่คืออีกแผนนึงที่เขาใช้นะครับคือ3-4-1-2ปรากฏว่าพอช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยสุดท้ายใช้ไปมายังไงก็คงต้องกลับมาใช้เป็น 4-3-3 ซึ่งเป็นแผนคลาสสิกของเขาที่สุดนะครับดังนั้นถ้าเกิดคาดการนะครับผมคาดการว่าเขาน่าจะมาในระบบ 4-3-3 นะครับกองหลัง4คนก็ยังเป็นชุดเดิมกับปี2018นะครับรวมถึงกองกลางตัวรับแล้วก็2ตัวที่เป็นออสการ์คู่กับอามาดอฟนะครับจะเปลี่ยนก็ตรงที่กองหน้าเนี่ยจะเป็นอานาลโตวิชนะครับที่ไม่ใช่เอลเคอร์สันแล้วก็ทางปีกซ้ายอาจจะเป็นหลุยส์วันจุนนะครับแทนที่จะเป็นที่ของอูเลยหรือตำแหน่งนี้ก็อาจจะมีอีกอย่างเช่นหลีเฉิงหลงก็ได้นะครับหรือเฉินปินปินก็ได้ก็อันนี้ก็ต้องลองดูนะครับโอเคคราวนี้นี่คือแผนที่คิดไว้นะครับคราวนี้ที่ผมจะวิเคราะห์ถึง3จุดอ่อนเนี่ยต้องขออนุญาตบอกงี้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้พูดชื่อทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่แรกแล้วว่ากองหลังพวกเขาเนี่ยมีสไตล์ที่คล้ายๆกันทั้งหมดนะครับโอเคเราไปดูจุดอ่อนข้อที่1ก่อนเลยนะครับตามภาพเลยเราจะเห็นว่าจากภาพซ้ายบนเนี่ยที่ผมวงกลมเป็นจุดสีเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นกราซิโนเปเล่ของซันตงลูหนึ่งนะครับมองไกลนะครับแล้วก็โยนบอลไปในภาพที่2เลยในภาพที่2เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ากองหลังของเซี่ยงไฮ้ SIPG เนี่ยดันขึ้นค่อนข้างสูงแล้วก็วิ่งลงไปแล้วก็วิ่งกันคือไม่ทันนะครับพอมาภาพที่3เนี่ยผู้เล่นของซันตงหลู่หนึ่งเนี่ยสามารถจับบอลได้หลังจากนั้นเป็นยังไงครับเขาสามารถพลิกเข้ากลางแล้วหลุดเข้าไปทำประตูได้จังหวะนี้เป็นประตูนะครับแล้วเราจะเห็นในภาพที่5เนี่ยกองหลังคนอื่นไม่สามารถตามขึ้นมาทันได้นะครับลองย้อนกลับไปดูในภาพที่2นะครับพอกราซิโนเปเล่โยนบอลมาเนี่ยแผงหลังนี่มีพื้นที่ว่างมากนะครับพูดง่ายๆคือเขาปล่อยหลังบ้านยาวมากลองดูอีกเกมนึงนะครับอันนี้เป็นเกมใน AFC Champions League นะครับที่เจอกับอูรวะ Red Diamond นะครับเราจะเห็นว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ทาง Red Diamond เนี่ยได้บอลโต้กลับเราจะเห็นเลยว่าผู้เล่นเนี่ยในภาพทางด้านซ้ายบนเนี่ยยังอยู่ทางยื้อทางขวานะแต่เราจะเห็นพื้นที่ช่องว่างอย่างมหาศาลตรงกลางนะครับโยนบอลเข้าไปทันทีผู้เล่นของ Red Diamond วิ่งเข้าโฉบไปแล้วก็สามารถวิ่งเข้าทำประตูได้แต่จังหวะนี้โอเคอันนี้ยังดีที่โกเซฟได้นะครับแต่เราจะเห็นชัดๆเลยว่าหลังบ้านของ SIPG เนี่ยเปิดสูงมากนะครับคือ SIPG เนี่ยมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือเขาเป็นทีมที่เน้นการบุกพอบุกปุ๊บเนี่ยแผงหลังเนี่ยดันขึ้นสูงตลอดเราจะเห็นอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาให้เห็นอย่างชัดๆเลยว่ามันมีพื้นที่เกิดขึ้นนะครับไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะเข้าในหัวข้อที่2ที่เป็นจุดอ่อนสำคัญของพวกเขาเลยนะครับจังหวะนี้ครับถ้าเรามองกันเนี่ยเรานับตัวผู้เล่นทางมุมซ้ายบนเนี่ย
ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเหมือน SIPG เนี่ยมันแพ็คเกมรับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นจุดอ่อนตรงนี้คืออะไรครับเราจะเห็นว่าใช่ฮุยคังเนี่ยที่เป็นผู้เล่นกองกลางรับเนี่ยเขาดันลงลึกเกินไปนะครับปล่อยให้คู่ต่อสู้เนี่ยที่เป็นเพย์เมคเกอร์เนี่ยหรือตัวจ่ายบอลที่ดีๆเนี่ยมีทั้งพื้นที่และมีทั้งเวลาในการที่จะคิดและในการหาช่องพอเนี่ยเขาไม่เข้ามาบีบเร็วพอภาพที่2เนี่ยพอเขาวิ่งเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าผู้เล่นของทีมคู่ต่อสู้เนี่ยมีพื้นที่แล้วปล่อยบอลไปแล้วแล้วคราวนี้มันประกอบกับว่ากองหลังของ SIPG เนี่ยก็ไม่ได้มีความการสื่อสารที่ดีเราจะเห็นว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับแล้วผู้เล่นของคู่ต่อสู้เองก็หลุดเข้าไปในช่องนี้และทำประตูได้นะครับเราจะเห็นว่าปัญหาข้อที่2คือว่าไม่มีคนมาคอยตัดเกมฉะนั้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปในจังหวะที่1นะดูนะครับถ้าเกิดมีคนมาบีบเปเล่เนี่ยการวางบอลของเขาเนี่ยเขาจะต้องวางบอลอาจจะไม่แม่นเหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องลุกลี้ลุกลนหรือปิดทางวางบอลยาวก็ต้องใช้บอลสั้นแทนถูกไหมก็ไม่สามารถโต้กลับโดยใช้บอลยาวได้จังหวะนี้เช่นเดียวกันครับถ้าผู้เล่นที่ผมวงกลมไว้เนี่ยตรงกลางเนี่ยสามารถมาบีบได้เร็วกว่านี้นะไม่ให้ผู้เล่นเบอร์7ของ Red Diamond เนี่ยออกบอลได้ง่ายๆเนี่ยหรือสามารถมาบล็อกได้เนี่ยก็จะจบไปเลยฉะนั้นข้อที่2เลยสิ่งที่ SIPG ไม่มีก็คือว่าไม่มีกองกลางที่คอยไล่บอลคอยสกัดบอลนะครับดูอีก1จังหวะนะครับอันนี้ก็เป็นการโต้กลับนะครับแต่เป็นการโต้กลับตั้งแต่ในเขตแดนของคู่ต่อสู้นะอันนี้ก็เป็น Red Diamond นะครับเราจะเห็นว่าภาพที่1เนี่ยเขาก็เหมือนค่อยๆเลี้ยงมาภาพที่2เนี่ยคือเลี้ยงมาจนถึงเส้นกลางสนามนะครับผู้เล่นอย่างอัลมาดอฟหรือออสการ์เนี่ยที่วงกลมอยู่ทางขวาเนี่ยตามมานะแต่ก็ไม่สุดนะครับส่วนแบ็คขวาของทาง SIPG เนี่ยมีการมองชะลอนะแต่ก็ไม่เข้ามาพอเป็นภาพที่3เห็นชัดเลยว่าทั้งผู้เล่น4คนที่อยู่ใกล้ๆไม่มีใครเข้ามาประกบชิดทำให้ผู้เล่นเบอร์7คนเดิมเนี่ยสามารถวางบอลไปยังพื้นที่ว่างข้างหลังได้นะครับดูภาพต่อไปเลยซึ่งเนี่ยเขาสามารถเลือกวางบอลได้เพราะว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็คคือของ SIPG ก็ดันสูงเหมือนเดิมคือมันเป็นปัญหาข้อที่1กับ2อ่ะมันพ่วงกันตลอดพอบุกปุ๊บหลังดันสูงกลางไม่ตัดหลังมันเปิดโดนวางบอลก็เปิดว่างสิครับคราวนี้เนี่ยพอวางบอลเข้าไปปุ๊บในพื้นที่ว่างก็เสร็จกองหน้าคู่ต่อสู้เรียบร้อยนะครับจังหวะที่6ก็ยิงเป็นประตูไปอันนี้คือปัญหาที่เราเห็นชัดๆ2ข้อแล้วนะครับแฟนๆบุรีรัมย์เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าฟังถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิด SIPG ยังไม่แก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยบุรีรัมย์มีสิทธิ์นะเพราะผู้เล่นบุรีรัมย์เนี่ยมีทั้งความเร็วแล้วก็มีความคล่องตัวที่สูงกว่าซึ่งจะเป็นในหัวข้อที่3นะครับที่เป็นจุดอ่อนของผู้เล่น SIPG จริงๆนะครับเราดูจังหวะนี้นะครับผมวงกลมทางซ้ายบนเนี่ยสีเหลืองคือคู่ต่อสู้สีแดงเนี่ยคือผู้เล่น SIPG ตัวที่ผมลากเส้นเนี่ยก็คือมันเขาทิ้งระยะที่จะเตรียมตัวเข้าเพื่อจะเขาเรียกอะไรนะคือยืนคุมพื้นที่คราวนี้เนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยอาศัยความคล่องตัวที่มากกว่าวิ่งเข้ามารับบอลแล้วก็จะเห็นไหมครับผู้เล่นอีกคนหนึ่งเนี่ยวิ่งโฉบเข้ามาแล้วก็ทำชิ่งเป็นรูปใหญ่ๆนะครับหลุดเลยอัลมาดอฟเนี่ยตามไม่ทันเลยนะครับดูภาพหลุดยังไงหลุดมาเลยไม่มีพื้นที่ว่างแล้วประกอบกับกองหลังครับยืนห้อยไว้1ตัวและมีพื้นที่เปิดกว้างด้านหลังอย่างนี้ก็เสร็จสิครับเสร็จเลยคือพูดง่ายๆดูภาพนี้ใหม่โดนทำชิ่ง1 2แค่นี้หลุดยาวเลยคือความคล่องตัวและการอ่านเกมของกองหลังของแนวรับ SIPG มีน้อยมากคือถ้าเกิดเนี่ยเราเห็นแล้วทำช่องผู้เล่นเบอร์23เนี่ยจังหวะนี้เนี่ยควรจะต้องเช็คข้างหลังและดันตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเขาคือผู้เล่นคนสุดท้ายแต่พอเขาไม่เช็คเนี่ยดูครับพอเขาไม่เช็คไลน์ดีๆเนี่ยทำให้การจ่ายจังหวะเนี้ยไม่ล้ำหน้าทันทีนะครับฉันบอกว่า1ไม่มีความคล่องตัวพอมันไม่คล่องตัวคือเขาอาจจะอ่านเกมได้ก็ได้แต่พอมันไม่มีความคล่องตัวปุ๊บอ่ะมันดันขึ้นไม่ทันไงพอมันดันขึ้นไม่ทันปุ๊บมันก็ไม่ล้ำหน้านะครับอีกครั้งนึงนะครับเจอกับซันตงหลู่หนึ่งแค่
อันนี้เห็นชัดเลยว่าข้อ2กับข้อ3เนี่ยมาผสมกันได้ดูผู้เล่นเบอร์22ของซันตงหลุนหนังนะครับในภาพมุมซ้ายบนจะเห็นว่าไม่มีผู้เล่นของ SIPG มาบีบเลยนะครับเนี่ยเป็นจังหวะที่ไม่ใช่เป็นการโต้กลับนะเพราะว่ากองหลัง4คนอยู่กันครบกองกลางก็ลงมา2คนแล้วเป็นจังหวะ4ต่อ6ด้วยเรียกได้ว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่มีใครมาบีบผู้เล่นเบอร์22ได้มีจังหวะการคองบอลมีเวลานะครับและมากไปกว่านั้นครับเราดูภาพทางด้านขวาครับผู้เล่นของซันตงหลุนหนังมีการโยกตัวหลอกกองหลังแบ็กซ้ายของ SIPG นิดเดียวเท่านั้นนะผมกากบาทภาพ X เราจะเห็นว่าเขาหลุดเลยนะหลุดเลยแล้วมีพื้นที่ว่างให้จ่ายคราวนี้นี่คือความฉลาดในการเล่นเลยนะครับพอดูภาพข้างล่างครับพอมาปุ๊บผู้เล่นของ SIPG เตรียมเข้าประกบเขาทำยังไงครับเขาปล่อยบอลผ่านครับและเตรียมวิ่งทำชิ่งโอ้โหเล่นฉลาดมากดูเบอร์4ครับพลิกอีกทีนึงหลุดเลยภาพเบอร์5เห็นชัดๆเลยว่าหลุดคือผู้เล่นของ SIPG ไม่สามารถมีความคล่องตัวที่จะพลิกตามทันนะครับพลิกตามไม่ทันเลยพอหลุดปุ๊บสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรามองไปทางซ้ายครับที่ผมวงกลมเอาไว้จริงๆแผงแนวรับของ SIPG เนี่ยอยู่กันครบนะแล้วผู้เล่นของซันตงหลุนหนึ่งเนี่ยถือว่าอยู่ไกลกับตำแหน่งที่จะเข้าชาร์จมากกว่าผู้เล่นของ SIPG อีกแต่พอทางผู้เล่นของซันตงหลุนหนึ่งทางด้านขวาเนี่ยหลุดไปปุ๊บเราดูภาพต่อไปพอเขาสามารถเปิดเข้ามาได้ผู้เล่นของซันตงหลุนหนึ่งที่จะเป็นตัวทำประตูเนี่ยเขาวิ่งโฉบเข้ามาทันทีโดยที่กองหลังของ SIPG เนี่ยยังคงแบบกับยืนแบบยังยืนที่แบบยังปรับจังหวะไม่ทันเฮ้ยมาจากไหนทำชิ่ง1 2หลุดมาปุ๊บวิ่งไม่ทันครับคือช้ากว่าเพราะงี้ไม่มีความคล่องตัวที่ตามทันเลยสุดท้ายลูกนี้ก็เสียประตูให้กับซันตงหลุนหนึ่งไปนะครับฉะนั้นนี่คือข้อที่3ครับผู้เล่นกองหลังของเขาไม่มีความคล่องตัวเลยฉะนั้นเนี่ยผมมาวิเคราะห์ให้เห็นถึง3จุดอ่อนแบบกระชับกระชับเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทีมงานสตาฟโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คือผมอะไม่ได้มืออาชีพแต่ว่าจากที่ผมติดตามฟุตบอลจีนมาเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่า SIPG มีปัญหาตรงนี้แล้วผมก็เชื่อว่าวิกเตอร์เปเรล่าเนี่ยที่เป็นโค้ชเป็นกุนซือเนี่ยเขาก็เห็นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเขาเพิ่งดึงตัวมูเซเปอร์เข้ามานะครับมูเซเปอร์เนี่ยเป็นกองกลางซึ่งน่าจะเป็นกัปตันเก่าของเทนจินเทด้าด้วยนะครับเป็นผู้เล่นสไตล์ที่สามารถวิ่งได้ทั้งเกมแล้วก็วิ่งในแผงเกมรับได้ดีฉะนั้นถ้าเกิดเขาเนี่ยเห็นจุดบอดตรงนี้นะว่ากองกลางของเขาเนี่ยไม่มีผู้เล่นที่เข้าบอลบอกอย่างนี้ก่อนใช่หุ้ยคังเนี่ยเข้าบอลหนักเป็นคนตัวใหญ่แต่เขามีความเชื่องช้าอามาดอฟเนี่ยโอดินอามาดอฟเขาเป็นกัปตันทีมชาติอุซเบกิสถานผมไม่ได้ติดตามแบบอุซเบกิสถานแบบดูตลอดทุกนัดแต่เวลาดูไฮไลท์เนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นเชิงรับจะเป็นผู้เล่นที่ทำบอลเป็นไปในทางบุกฉะนั้นถ้าจะมาคาดหวังให้เขาไล่บอลเหมือนแบบพวกแนวรับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับยิ่งออสการ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่มีความสร้างสรรค์ในการจ่ายบอลอยู่แล้วจะให้เขาลงมาไล่ทุกจังหวะเนี่ยมันไม่ได้นะครับดังนั้นการดึงมูเซเปอร์เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เปเรล่าเห็นแล้วว่านี่คือจุดอ่อนเลยถ้าเขาปัดเกมไม่ได้แกะกองกลางเนี่ยแม้ว่าหลังจะดันขึ้นสูงแต่ทีมคู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถใช้ช่องว่างตรงนี้ได้นะครับก็ต้องมาดูว่ามูเซเปอร์จะมาตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าสไตล์การเล่นที่เขาฟอร์มทีมมาที่เป็นแนวบุกเนี่ยยังไงข้อที่1เนี่ยมาแน่ๆก็คือว่าหลังมักจะติดนิสัยการดันขึ้นและข้อที่3เนื่องจากมันเป็นส่วนบุคคลก็คือว่าผู้เล่นทุกคนยังมีความช้าอยู่ไม่ได้มีความคล่องตัวเพียงพอเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนที่ยังคงอยู่แน่ๆนะครับในวันที่จะเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปด้วยกันนะครับเราเชียร์ทีมไทยไปด้วยกันนะครับแต่อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะทุกคนช่วยที่ไปนะทั้งสตาฟโค้ชที่จะไปเนี่ยคุณดูแลสุขภาพนะครับเตรียมหน้ากากพักผ่อนให้เพียงพอนะอัดวิตามินซีเตรียมอะไรเตรียมไปให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่ากังวลนะครับคือทำให้เต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าพวกคุณคือเขาอย่างที่บอกไปจากคอมเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็กลัวเราในระดับหนึ่งเขาก็รู้เลยว่าเราไม่ธรรมดา
นะครับฉันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยังไงถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครตามใน YouTube ก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ